หนุ่มฮาร์ดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วครับและคุ้นหน้าคุ้นตาน้องสาวจ้ะนั่นคือเอิญเอิญอ่าครับผมถูกไหมอันนี้คือเป็นพี่ชายคนโตใช่ครับแล้วเอิญเอิญนี่คือน้องคนเล็กสุดคนที่สี่ครับคนที่สี่คือแบบพี่น้องแท้ๆก็เลยใช่เอาไปฝากเนื้อฝากตัวกับพี่เขาแล้วอ๋อนี่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 ใช่อันนี้มันเอิญเอิญมางานวงสวงซีรีส์ครับอันนี้ถ่ายน้องสาวแอบถ่ายคือเขาแบบเขาขี้อ้อนไหมเอิญเอิญอะชอบกระโดดเกาะชอบกระโดดเกาะใช่ป่ะเออแล้วแต่เด็กแล้วครับคือคนนี้ก็คือว่าช่วยเลี้ยงน้องเพราะว่าห่างกันเท่าไหร่นะ8ปีกว่า8ปีกว่าก็คือคอยชงนมแล้วคอยยื่นแพ็คเกจให้แม่ในสมัยเด็กครับอย่างแปดขวบอุ้มเอิ่มตบก้นหรือเปล่าเราเคลมตัวเองอย่างนั้นแต่น้องมาม่าอาจจะบอกมาม่าบอกไม่จริงห่วงห่วงน้องไหมครับห่วงน้องสาวปะก็จริงๆแล้วหลายคนที่ดูคลิปอะครับจะชอบเห็นว่าน้องเคยมาขอว่ามีแฟนได้ไหมใช่ก็บอกว่ามีได้มีให้มีแค่แฟนคลับซึ่งจริงๆพี่ฮาร์ดเนี่ยเข้าวงการมาก่อนและได้ทำให้คำปรึกษาอะไรเอื่นๆไหมก็จะมีมีช่วงที่น้องเริ่มประกวดมากกว่าตอนนี้น้องเก่งกว่าผมละแต่ช่วงที่น้องเริ่มประกวดเดอะสตาร์ตอนแรกๆครับน้องก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าคอมเมนต์ต่างๆต้องดีลยังไงในโซเชียลมีเดียแฟนคลับหรืออะไรหรือว่าอยู่ช่วงประกวดหรือว่าคนที่เขาอาจจะเม้นมาแบบอาจจะทำให้เราเสียใจอะไรเงี้ยเอาไปคิดมากน้อยแค่ไหนพอประมาณยังไงครับอ๋อก็เลยให้คำปรึกษาน้องช่วยรับมือเนาะใช่ครับ